วันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูกุ้งทอดกรอบผัดขี้เมากระเพราสากวิธีทำกุ้งทอดกรอบขั้นแรกละลายแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันนำกุ้งลงชุบกับแป้งที่ละลายไว้จากนั้นนำคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำกุ้งลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนกุ้งสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำผัดขี้เมากระเพราสับใส่น้ำมันเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ข้าวโพดอ่อนหั่นแฉลบลงผัดพอสุกตามด้วยกระชายซอยชอบพริกไทยสดพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบใบมะกรูดฉีกผัดให้เข้ากันตามด้วยใบกะเพราสับผัดให้เข้ากันอีกครั้งเติมน้ำแล้วปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่กุ้งที่ทอดกรอบเตรียมไว้ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันตักกุ้งทอดกรอบผัดขี้เมากะเพราสับลงในภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อกะเพราพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย